แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่อุดรธานีนะครับผู้ว่าราชการในวันเดินทางที่อุดรธานีก็ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยนะครับพร้อมภรรยานะครับในโอกาสเดินทางมาเยือนบ้านเกิดภรรยาที่จังหวัดอุดรธานีครับที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีชั้น2สารกลางจังหวัดอุดรธานีหลังใหม่นะครับนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนายมิคาเอลเหมนิธิวินเทอร์เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยและภริยานางรัตนวดีเหมนิธิวินเทอร์นะครับซึ่งเดินทางมาเยี่ยมครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในโอกาสเดินทางมาบ้านที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดภริยานะครับโดยมีนายสุรศักดิ์เกษมสุวรรณหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีนางอุทุมพรอัมภัยวิทย์นะครับหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุดรธานีร่วมในการต้อนรับนะครับสำหรับประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเดนมาร์กมากว่า158ปีมาแล้วนะครับโดยทั้ง2ประเทศเนี่ยมีการค้าการลงทุนร่วมกันมูลค่ากว่า680ล้านUS ดอลลาร์นะครับด้านการท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวจากเดนมาร์กนี่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับในปี2557ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์กเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยในกว่า 160,000 คนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ที่ประเทศเดนมาร์กก็มีชาวไทยอาศัยอยู่ประมาณ 9,000 คนมีวัดไทย3แห่งสมาคมไทย3สมาคมร้านอาหารไทยอีก85ร้านด้วยกันนะครับ